คืออย่างของเมย์เนี่ยเมย์ไม่ได้เหมาะซีเพนนะแต่โรงแรมที่เมย์เลือกคูลาวารีเนี่ยมันอยู่ไกลมากคือถ้านั่งนั่งเรือคงจะต้องนั่ง2วันอะคืออยู่ห่างจากสนามบิน120กิโลคงจะนั่งกันทั้งวันอะไรอย่างใช่ป่ะมันก็เป็นแพ็คเกจที่รวมอยู่ในที่พักอยู่แล้วเออแต่ถ้าสมมติจะจ่ายเพิ่มก็หมื่นกว่าป้าแซคคิดว่าประมาณหมื่นกว่าคนละหมื่นกว่าแล้วคณะของเรามาครบลำพอดีมันก็เลยได้ทั้งลำเพราะว่าซีเพนมันไม่ได้ใหญ่มากได้14-15 คนใช่ปะคะวันแรกที่นั่งคือไม่นั่ง2ครั้งเนาะทริปเนี้ยวันแรกที่นั่งอ่ะมันก็รู้สึกเฉยๆเพราะมันขึ้นจากพื้นดินน่ะมันขึ้นจากรอบๆก็เป็นพื้นดินถ้ามันก็เทียบกับแอร์พอร์ตเนาะแต่ว่าวันเนี้ยเมย์ขึ้นปังมากทุกคนเมย์คือเมย์ต้องนั่งเรือไปขึ้นซีเพนกลางมหาสมุทรอ่ะคือรู้สึกว่าแบบประสบความสำเร็จในการนั่งซีเพนมากมันสวยมากมันรู้สึกแบบเนี่ยแหละการนั่งซีเพนมันต้องเทคออฟแล้วก็แลนดิ้งตรงนี้เท่านั้นแล้วมันก็วิวอะไรมันไม่เห็นพื้นดินเลยแบบใช่